กลับมาอีกครั้งนะครับสำหรับงาน Audi Driving Experience นะครับในปีนี้เป็นการรวมกันของบรรดารถในตระกูล RS ทั้งหมดนะครับเรียกว่ามากันครบทุกรุ่นส่วนไฮไลท์ใช่ครับมันคือการเปิดตัวครั้งแรกในประเทศไทยของเจ้า RS 7หรือ RS 7นะครับส่วนการขับเราจะได้ขับคันไหนเป็นยังไงไปติดตามมาดูครับRS นั้นย่อมาจากคำว่า Racing Sport นะครับซึ่งถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของความแรงของ Audi นะครับและนอกจากรถในตระกูล RS วันนี้ยังมีอีก2รุ่นพิเศษก็คือรถ Plug-in Hybrid ไม่ว่าจะเป็นเจ้าตัว Q7 และเจ้าตัว Q8 คือรถที่เราจับฉลากได้นะครับมาทำความรู้จักเจ้า Q8 กันสั้นๆ สักนิดนึงนะครับ Q8 เป็นรถในสไตล์ SUV ไซส์ใหญ่ท้ายลาดนะครับจะต่างจาก Q7 ส่วน Q8 คันนี้ PHEV พละกำลังสูงสุดอยู่ที่462แรงม้าแรงบิดสูงสุด700นิวตันเมตรนะครับและนี่คือรถรุ่นแรกที่เป็น PHEV ของ Audi ในประเทศไทยนะครับและนี่ผมก็อยู่ในเจ้า Audi Q8 PHEV นะครับตัวนี้462แรงม้าแรงบิดสูงสุด700นิวตันเมตรนะก็ถือว่าเป็นหนึ่งในตัวโหดเลยคือแม้จะเป็นรถไฟฟ้าแต่ว่ามันก็โหดไม่แพ้รถในตระกูล RS นะครับจุดแรกนี่ครับเราจะมาลองอัตราเร่ง0ถึง100กันก่อนนะมาพร้อมไปโอ้โหดึงเฮ้ยโหยมีหลังติดเบาะด้วยอ่ะนี่ร้อยแล้วร้อยแล้วไอ้ทะลุไปนิดนึงคล้ายเบรกละโอเคเฮ้ยดึงหลังติดเบาะเลยอ่ะเฮ้ยมีแบบวูบวูบด้วยอ่ะสถานีต่อไปครับเป็นสถานีสลาล่มนะครับก็จะมาดูการทรงตัวว่าเป็นอย่างไรบ้างความเร็วที่เขาแนะนำให้เราใช้คือประมาณ 60-70 นะครับตอนนี้ผมยังอยู่ในโหมดสปอร์ตนะ S1 โหมดสปอร์ตแล้วก็ดินามิกด้วยเอาเป็นว่าจัดเต็มที่สุดแล้วนะครับไปได้อุ้ยไปแค่หูกระโจนออกนี่ความเร็วตอนนี้อยู่ประมาณ 60-70 ครับโอ้ยก่อนอยู่เลยเฮ้ย70นี่เอาอยู่นะ60นี่ง่ายไป60นี่เบาเลยสบายมากขอโทษไม่ได้สังเกตธงแดงปกติไปตรงเนี้ยเป็นโค้งที่ปกติเราจะใช้ความเร็วสูงได้นะครับเราจะกดมาแบบเนี่ยฮะได้ยินเสียงยางไหมมันจะเป็นโค้งความเร็วสูงครับแล้วก็มีเอากลวยมาดักเพื่อชะลอความเร็วนะครับเพื่อดูการเข้าโค้งนี่สายยาวๆนะครับปลายครับสายหนึ่งกิโอเคครับจะรอครับเพื่อให้ดูให้เห็นถึงลักษณะของการบังคับควบคุมนะพวงมาลัยแม่นยำมากโอ้ปลายครับดึงหลังเลยอ่ะนี่มูเทสรอบนี้เนียนมากแหมก็เป็นอันจบรอบสำหรับ Q8 PHEV ซึ่งผมบอกได้เลยว่าขับแล้วอยากซื้อขับแล้วอยากได้อยากได้ทำไงดีเสร็จที่เรียบร้อยนะครับสำหรับการทดลองขับในสนามสำหรับเจ้าตัวรถในตระกูล RS และเจ้า Q8 PHEVเฮ้ยแนะนำว่าถ้ามีโอกาสนะครับมาสัมผัสประสบการณ์การขับขี่แบบนี้คุณจะได้ลองครบทุกรุ่นนะครับซึ่งมันจะทำให้เห็นถึงบุคลิกของรถแต่ละคันที่แตกต่างกันออกไปอย่างชัดเจนบางครั้งเราเลือกว่าเราจะซื้อรุ่นนี้แต่พอมาได้มาลองจริงๆเฮ้ยกลับเจอรถที่ตรงจริตของเรามากกว่าอย่างไรก็ตามไฮไลท์เด็ดอยู่ที่การเปิดตัว RS 7นะครับและเราไปติดตามกันดูครับ
มาถึงไฮไลท์ของเรานะครับการเปิดตัว RS7 Sportback ราคาแนะนำอยู่ที่10,700,000 บาทนะครับตัวดีไซน์เฮ้ยแน่นอนครับหลายคนจะมองว่าหน้าตามันคล้ายๆตัว A7 แต่ทำไมมันดูแล้วสวยกว่าคำตอบอยู่ตรงนี้ครับโป่งข้างทั้งซ้ายและขวาได้รับการขยายด้านละประมาณ2เซนนะครับทำให้ดูแล้วเนี่ยเห็นไหมเหมือนมีมัดกล้ามเฮ้ยหล่อขึ้นมาทันทีทันใดนะครับแล้วในส่วนของดีไซน์อีกอย่างนึงที่สำคัญมากคือการมีช่องตรงนี้เป็นช่องดักลมรีดอากาศช่วยในแง่ของเวลาที่เราขับด้วยความเร็วสูงตัวรถจะมีดาวฟอร์สช่วยนะครับและที่อยู่ใกล้ๆตรงนี้นี่คือไฟชุดใหม่ล่าสุดซึ่งทาง Audi ประเทศไทยนั้นสั่งเพิ่มพิเศษสำหรับ Audi RS 7เท่านั้นนะครับนั่นคือไฟแบบ Matic Racer โอ้ว้าวจะอลังการขนาดไหนเส้นข้างนี่ฮะโชลเดอร์ไลน์เนี่ยเขาจะแบ่งทางด้านหน้านี่อยู่ทางด้านบนส่วนพอมาถึงประตูปุ๊บเขามีเส้นกลางอยู่กันคนละระดับนะครับไล่มาตรงนี้แล้วพอมาถึงด้านท้ายก็จะมีด้านบนมาเสริมรับดูแล้วแปลกตาดีเป็นถือว่าเป็นดีไซน์ใหม่ของทาง Audi นะครับนอกจากนั้นในส่วนของตัวล้อแม็กครับมากับไซส์ใหญ่ที่สุดคือ22นิ้วนะครับเต็มๆพร้อมยางขนาด285ซีรีส์30นะครับแต่ยางเนี่ยเป็นยางของฮานคุกปอยเลอร์หลังจาก RS เผื่อหลายคนไม่ทราบ RS ก็คือ Racing Sport เป็นทีม Audi Sport ที่ดีไซน์ใช้กับชุดแข่งนะครับตัวรถแข่งแท้ๆก็จะใช้ดีไซน์ประมาณนี้ด้วยนะครับส่วนฝาท้ายสำหรับเจ้าตัว RS7 ก็เหมือน A7 ครับเป็นฝาท้ายแบบ Fastback ก็คือสามารถเปิดได้แบบเต็มๆอย่างนี้เลยนะครับพื้นที่ใช้สอยอลังการครับสามารถใส่จักรยานได้ใส่ถุงกอล์ฟได้แบบสบายๆไม่ต้องกังวลเลยนะครับในแง่ของคนที่ชอบอรรถประโยชน์ในการใช้งานคันนี้ครบถ้วนไม่นอกจากความแรงที่มีนะครับมาดูภายในกันขออนุญาตเริ่มจากทางด้านหลังที่พลาดไม่ได้คือเป็นกระจกแบบไลท์กรอบและที่สำคัญนี่เป็นกระจกแบบนิรภัย2ชั้นนะทับซ้อนดียังไงในแง่ของการเก็บเสียงป้องกันเสียงรบกวนเนี่ยดีมากแน่นอนครับตัวนี้ถือว่าเป็นรองแค่ตัวกระจกกันกระสุนเท่านั้นนะบนนั่งทางด้านหลังนะครับสบายดีแล้วก็อาจจะไม่มีใช้คำว่าอะไรไม่มีที่พิงไม่ใช่มีที่พิงปรับระดับเอนไม่ได้ขออภัยนะครับแต่ตัวเบาะเองเป็นหนังโอ้หนังแท้งานเนียนแล้วก็เป็นลายแบบฮันนี่คอมนะครับพร้อมสัญลักษณ์โลโก้ RS ส่วนชุดกลางที่วางท่าที่วางแขนมีที่ใส่แก้วน้ำด้วยครบถ้วนนะครับมีแอร์หลังแล้วก็ช่องเสียบ USB ที่เป็นแบบ Type C นะครับโอ้โอเคพื้นที่ถือว่าเหลือไม่แคบนะครับแต่ว่าตัวหลังคาเนี่ยอาจจะเตี้ยสักหน่อยเพราะว่าเป็นรถในสไตล์ของสปอร์ตคูเป้นะครับโอเคนะสำหรับผมนะผมโอเคเลยล่ะถ้านั่งตรงนี้นะเดี๋ยวไปดูทางด้านหน้ากันนะครับมาดูทางด้านหน้าครับอ๋อก็มาในดีไซน์ของ Audi จ๋าๆเลยเฮ้ยผมชอบตรงนี้นี่เฮ้ยเป็นผ้าเคฟลาร์ผ้าแท้ผ้าเคฟลาร์แท้นะครับพวงมาลัยเป็นหนังอัลคันทาราครับหนังแท้เป็นหนังกลับอย่างที่เรียนไว้หลายๆครั้งมันดีมากแล้วก็เวลาจับนี่มันจะกระชับมือแล้วก็ไม่ลื่นแต่มันสกปรกง่ายครับถ้าเสียคือถ้ามีรอยเปื้อนอะไรเนี่ยจะค่อนข้างทำความสะอาดยากนิดนึงนะครับนอกนั้นก็ดูแล้วโอเคเลยตัวเบาะเองก็ยอดเยี่ยมนะครับเบาะไฟฟ้าปรับได้ครบๆเลยมีหลังคาสลูปให้ด้วยนะโอ้อ่ะเดี๋ยวไปดูหัวใจสำคัญคือระบบขับเคลื่อนซึ่งก็คือเครื่องยนต์นะครับสำหรับหัวใจของเขาเป็นเครื่องยนต์เบนซินขนาด4ลิตรนะครับเทอร์โบพิกัดกำลังอยู่ที่600แรงม้านะครับแรงบิดสูงสุด800นิวตันเมตรนะครับส่งกำลังด้วยเกียร์อัตโนมัติ8สปีดนะและดีไซน์สำคัญของเขาคือการเอาเทอร์โบไว้ตรงกลางนี่นะครับไม่ได้เอาไว้ข้างๆนะเพราะอะไรครับเพื่อให้ท่อทางเดินไอเสียเนี่ยมันสั้นทำให้อากาศเนี่ยไหลได้รวดเร็วขึ้นรีดพละกำลังได้ทันใจมากขึ้นนะครับนี่คือหนึ่งในการออกแบบที่ถือว่าแตกต่างจากแบรนด์อื่นๆของ Audi นะครับในส่วนของสมรรถนะเขาเคลมไว้อย่างไรบ้าง
อัตราเร่ง0ถึง100ใช้เวลาเพียงแค่ 3.6 วินาทีนะครับความเร็วสูงสุดถ้าตามสเปคต่างประเทศคือ250กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่สำหรับสเปคไทยมีการอัปเกรดซึ่ง Audi ประเทศไทยจ่ายตังค์เพิ่มนะทำให้ความเร็วสูงสุดอยู่ที่280กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับและเหนือสิ่งอื่นใดรถคันนี้เป็นรถแบบขับเคลื่อน4ล้อควอโต้พร้อมออปชันที่สามารถเลี้ยว4ล้อได้เรียกได้ว่าใส่เต็มที่สุดเท่าที่ Audi สามารถใส่ได้เพราะฉะนั้นราคามันจึงมาอยู่ที่10ล้านกับ 700,000 บาทนะครับและถ้าเปรียบเทียบกับคู่แข่งโดยตรงของเขาคือใครก็คือ Mercedes-Benz AMG GT 63 BMW Series 8นะครับซึ่ง GT 63เนี่ยราคาเปิดตัวก็คือ15ล้านนะครับส่วนเจ้าซีรีส์8ราคาเปิดตัวก็อยู่ที่ประมาณ12ล้าน9ส่วนคันนี้10ล้าน7แสนได้600แรงม้าแบบซุปเปอร์คาร์เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นถามว่าน่าสนใจไหมไม่ต้องถามน่าสนใจมากๆถามแค่ว่าคุณมี30ล้านหรือเปล่าเท่านั้นเองครับขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ขออนุญาตลากันแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ